ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกสูญเสียอุดมการค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลอุ้งอิงนะครับสูญเสียอุดมการเทพไทยอ้างคนสงขลาค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลอุ้งอิงนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสูญเสียอุดมการนะใช่ครับแต่ผลประโยชน์นะครับกับอุดมการมันไปด้วยกันไม่ได้เสมอนะครับอย่างน้อยนะครับการที่สุดยอมสูญเสียอุดมการแต่ให้ตัวเองได้ผลประโยชน์เพื่อไปร่วมรัฐบาลการเป็นรัฐบาลก็อย่างที่บอกว่ารัฐบาลนั้นนะครับฝ่ายอยู่ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอิ่มหมีพี่มันนะครับเรียกว่าปากมันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าอยู่ฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งก็ต้องเรียกเอานะครับว่าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะครับหรือนักการเมืองส.ส.เนี่ยทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเปล่านะครับสูญเสียอุดมการเทพไทยอ้างคนสงขลาค้านประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลอุ้งอิง25สิงหาคม257นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์โพสต์เฟซบุ๊กเทพไทยคุยการเมืองหัวข้อถามคนสงขลาแล้วไม่เห็นด้วยนะครับประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลดังนี้นะครับถามคนสงขลาแล้วไม่เห็นด้วยพักประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่24สิงหาคมผมได้เดินทางไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพของคุณแม่ใจนะครับสามารถมารดาของคุณสาโรสามารถว่าที่ผู้สมัครนายกอบจ.พัทลุงที่วัดหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้พบกับปะกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายอาชีพจากสถานที่ต่างๆตั้งแต่สนามบินหาดใหญ่ตลาดหาดใหญ่นะครับจากหลายอำเภอในจังหวัดพัทลุงและหลายส่วนนะครับมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชผมได้ถือโอกาสสอบถามความคิดเห็นเรื่องการที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยที่มีคุณอุ้งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่มีแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาบอกว่าให้สอบถามความเห็นของคนสงขลาว่าเห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณหรือไม่ผมได้สอบถามความเห็นจากพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มหลายอาชีพรวมถึงความเห็นของพระสงฆ์จากวัดต่างๆผลปรากฏว่าจากการที่ได้สอบถามและพูดคุยกันทุกคนไม่เห็นด้วยและคัดค้านการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นเพราะเป็นการละทิ้งอุดมการณ์และจุดยืนของพรรคที่เคยต่อสู้กับระบบทักษิณกับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานซึ่งพี่น้องประชาชนคนภาคใต้ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมเดินขบวนขับไล่ระบอบทักษิณมาก่อนทั้งนั้นการเข้าร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศและอุดมการณ์ของพรรคในการต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบมาอย่างยาวนานมีประชาชนหลายคนตำหนิคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.รุ่นใหม่ที่ไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคเห็นแต่ประโยชน์นะครับเฉพาะหน้าและประโยชน์ส่วนตัวจึงพร้อมใจกันสนับสนุนการเข้าร่วมรัฐบาลจึงพร้อมใจการสนับสนุนเข้าร่วมรัฐบาลในระบอบทักษิณโดยไม่ฟังเสียงของสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศซึ่งอาจจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำไปมากกว่านั้นอีกพี่น้องประชาชนหลายคนแสดงความเห็นใจและสงสารในชวนหลีกภัยซึ่งเป็นปูชนียะบุคคลของพรรคที่ต้องออกมาแสดงท่าทีและจุดยืนส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ได้ฝากให้กำลังใจท่านชวนมากับผมด้วยมีประชาชนหลายคนเตรียมใจและเข้าใจว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมืองมีระบบพรรคที่เข้มแข็งมีผู้อาวุโสไม่กี่คนลงมติโหวตกันก็ไม่ชนะเพราะมีคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.รุ่นใหม่จำนวนมากกว่าเหมือนน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสงขลาในหลากหลายพื้นที่ได้ฝากให้นำความเห็นไปบอกกล่าวกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ว่าได้มาสอบถามความเห็นของชาวสงขลาแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับระบอบทักษิณเลยนะครับ ก็ต้องบอกอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ออกมาก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าจะเข้าร่วมกับรัฐบาลของทักษิณแต่ก็ไม่แน่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็อย่างที่บอกว่าข่าวก็ยังเป็นข่าวต้องรอวันจริงว่าสุดท้ายแล้วจะเข้าร่วมหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคิดไหวมีอะไรคิดหน้าอัปเดตฟังครับ